วันนี้8โมงนะครับก็เหลือแค่คู่หลักคู่เอกนะครับสำหรับหน้าตาช่างวันนี้ก็คู่หลักๆก็ผ่านครบทุกคู่แล้วไม่มีปัญหานะครับในศึก7มังกรบวกสกาแฟมวยไทยวันนี้ที่เวทีมวยอัตกร3นนทบุรีก็เริ่มคู่แรกทางช่อง GM 25นะครับ4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งแล้วก็รอบหลังนะครับไลฟ์สดทางเพจจิตมังกรนะครับก็ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้มีบรักมวยชอบมาฝากกันนะครับทั้ง2รอบเลยทั้ง4คู่ทั้งคู่แรกแล้วก็คู่หลังถ่ายทอดก็มีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครติดตามกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากไว้ก่อนนะครับ @tiger999 นะครับฝากถอนขั้นต่ำนะครับผมรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็สมาชิกใหม่มีโบนัสมาฝากกันด้วยนะครับคู่แรกนะครับทางด้านเสือมณีแก้วสัมฤทธิ์นะครับวันนี้เปิดหัวต้องเจอกับทางด้านชัยวัฒน์ ส.สุขตายนะครับหรือว่าชัยวัฒน์ต่อหลัก2นะครับคู่นี้ชกในพิกัด110ปอนด์นะครับเสือมณีนะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนเลยส่วนทางด้านเจ้าชัยวัฒน์นะครับแหมล่าสุดเจอสายลับจิ๋วนี่ล่อเขาแตกแต่สุดท้ายนี่ไปพลาดโดนน็อกเองมองว่าวันนี้เนี่ยต้นๆได้ลุ้นได้เสียวเลยครับสำหรับชัยวัฒน์ ส.สุขตายครับกระดูกประสบการณ์เก่าเกมนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ร่างกายน่าจะมาดีกว่าไฟที่แล้วนะก็น่าจะมีโอกาสชนะแจ้งเกิดได้สำหรับชัยวัฒน์นะครับคู่2สายลับจิ๋วจิตมังนนท์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนครสจวิชิต8ริ้วนะครับก็ความเก่าจะอยู่ที่เพชรนครความสดแรงจะอยู่ที่สายลับจิ๋วนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยดูว่ารวดเร็วกว่าได้ชกในเวทีเจ้าถิ่นด้วยน่าสายลับจิ๋ววันนี้น่าจะดีกว่าด้วยความเร็วแล้วก็ความสดนะครับคู่รองเดือนกกัมปนาวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าครับเดชทรงวุฒิมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือว่าเจ้าปราบปอเปโก้คู่นี้128นะครับดูว่าไฟนี้เดือนน่าจะมาดีนะร่างกายได้ฟิตซ้อมเต็มที่นะครับได้เคลื่อนไหวไฟที่2ไฟที่แล้วดูอืดไปหน่อยมองวันนี้น่าจะมาแก้มือได้สำหรับเดือนกกัมปนาวนะครับวันนี้จัดมาให้เกิดอีก1คู่แล้วก็คู่เอกนะครับเพชรวัวหินปอเพชรไข่แก้วครับเจอกับทางด้านเจ้าเพชรแปดริ้วสจวิชิตแปดริ้วนะครับก็เพชรวัวหินนะครับเคยชนะไว้นะครับวันนั้นได้บัตรยกสุดท้ายรับอาชีพไป 100,000 บาทวันนี้ผมมองว่าหน้าตาเนื้อตัวแล้วก็รูปร่างวันนี้ถือว่าปานหัวตัวเท่าสูสีมากๆน้ำหนักเท่ากันผมมองว่าเพชรวัวหินวันนี้ทีต่อทีหนักกว่านะครับมีโอกาสที่จะกดทางด้านเจ้าเพชรแปดริ้วโอนเอ็นได้นะครับผมก็วันนี้ยังชอบไปที่เพชรวัวหินน่าจะย้ำแขนได้นะครับแล้วก็มาที่อีกฝั่งหนึ่งครับในรอบดึกนะครับดาวมรกตสกอร์สง่ายิมเจอกับเว็บไซต์สกิจลุงโลดนะครับวันนี้เนี่ยเว็บไซต์มาใหญ่เหลือเกินนะครับแหมจะสวนลองก็ลองไม่ลงถึงแม้ว่ากระดูกประสบการณ์ในเมืองกรุงจะเป็นลองนะครับแต่ที่ภูธรก็ไม่น่าเกียดเลยนะวันนี้เว็บไซต์น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับคู่ที่2รถเด่นน้ำดื่มนัมเบอร์วันนะครับวันนี้ขอน้ำหนักเจอกับเพชรช่องอู่ทีเคยุทธนาดูว่าการฟิตซ้อมเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่วันนี้มาขอน้ำหนักด้วยนะผมชอบที่เจ้าเพชรช่องอู่นะครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างด้วยน่าลุ้นน่าเชียร์เลยแล้วก็คู่รองนะครับดาวกกัมปนาทนะครับเจอกับทางด้านเจ้ายอดจักรเพชรโรงเรียนกีฬาชุมพรนะยอดจักรเพชรเป็นมวยสากลนะครับมองว่าดาววันนี้ไม่โดนหมัดหลับหล่นเนี่ยไปปลายกินทุกกรณีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ชกในเมืองกรุงด้วยสำหรับเจ้ายอดจักรเพชรนะครับดูว่าวันดาววันนี้เนี่ยดีกว่าเกือบครบวงจรเลยขาดแค่หมัดเป็นรองเท่านั้นแล้วก็คู่เอกนะครับยอดดอยแก้วสัมฤทธิ์นะครับเจอกับทางด้านเจ้ากวางเพชรหนุ่มบางกระดี่นะครับคู่นี้114ปอนด์นะครับสไตล์บู๊ดุดันทั้งคู่เหมือนกันเลยครับแหมแต่วันนี้เนี่ยทางด้านเจ้ากวางเพชรไปซ้อมอยู่มีนาโยธินดูว่าร่างกายดีมากๆเนื้อตัวมาลีนวันนี้ไม่มีพุงเลยนะดูว่าวันนี้เนี่ยการฟิตซ้อมเต็มที่แล้วก็ดูว่ามีลูกเสริมวงในมายอดดอยเป็นพวกมวยบูหน้าเดียวนะเตะขาต่อยหมัดกล้าบวกกล้าแลกนะครับแต่ทางด้านเหลี่ยมตัวกระดูกประสบการณ์นี่ยังน้อยไปหน่อยนะผมมองว่าวันนี้กวางเพชรน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับรอบหลังก็มีเว็บไซต์มีเพชรช่องอู่มีดาวแล้วก็มีเจ้ากวางเพชรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับถ่ายทอดทางช่อง GM นะครับก็มีชัยวัฒน์สายลับกิ๋วเดือนแล้วก็เพชรหัวหินนะครับฝากไว้ด้วย8ตัววันนี้สวัสดีครับ